องค์กรการกุศลแนว KTBF เลือกลูกยางสาวไทยรณรงค์ความเท่าเทียมเป็นชาติแรกองค์กรการกุศล Let's Keep the Bond Flying LKTBF ที่มีจุดประสงค์เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมและช่วยสร้างความตระหนักเกี่ยวกับสิทธิที่เท่าเทียมกันผ่านพลังของการแข่งขันวอลเลย์บอลหลังจับมือกับสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ FIVBโดย LKTBF ได้เปิดตัวแคมเปญ Equal Jersey ชุดแข่งที่เท่าเทียมในปีนี้ซึ่งได้เริ่มต้นใช้ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2022รอบสุดท้ายที่กรุงอังการาประเทศตุรกีและวอลเลย์บอลชายเนชั่นลีก2022รอบสุดท้ายที่เมืองโบโลญญาประเทศอิตาลีที่ผ่านมาLKTBF จะเลือกนักกีฬาหญิงทั้งหมด5คนจาก5ชาติเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมแคมเปญรณรงค์ถึงความเท่าเทียมกันโดยในปีนี้กัปตันชมพู่พรพันธ์เกิดปราศกัปตันมือเซตทีมชาติไทยได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในตัวแทนนักกีฬาจากเอเชียนอกจากนี้องค์กรการกุศล Let's Keep the Bond Flying ได้เปิดตัวทีมชาติไทยเป็นทูตที่จะช่วยสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิที่เท่าเทียมกันและมุ่งหวังให้ทุกคนบนโลกมีโอกาสเท่าเทียมกันซึ่งถือเป็นชาติแรกของโลกที่ได้รับเกียรตินี้ถือเป็นครั้งแรกที่นักกีฬาทีมชาติทั้งทีมได้รับเชิญเป็นทูตที่เท่าเทียมกันและเราเลือกทีมที่ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วนั่นก็เพราะทีมชาติไทยคือทีมสุดมหัศจรรย์มาดูกันว่าพวกเขาจะฉลองความเท่าเทียมกันในการแข่งขันรายการชิงแชมป์โลกหญิงได้อย่างไรถือเป็นคำกล่าวแรกจากLKTBF องค์กรการกุศลที่ได้เผยต่อโลกเป็นครั้งแรกสำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสร้างความสุขให้กับแฟนกีฬาชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องโดยการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรายการ FIVB Women World Championship 2022ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์และโปแลนด์สามารถทำได้ตามเป้าหมายผ่านเข้ารอบถึงรอบ16ทีมสุดท้ายทั้งยังต่อกรกับยอดทีมระดับโลกได้อย่างสนุกโดยทำผลงานแข่ง9นัดชนะ4นัดแพ้5นัดเก็บได้11แต้มจบอันดับที่7ของกลุ่ม F และจบการแข่งขันด้วยการคว้าอันดับที่13มาครองได้สำเร็จป๋าเทพเปิดใจประกาศขายไร่13ล้านเผยมีทั้งให้กำลังใจคนสมน้ำหน้าก็มีป๋าเทพหรือสุเทพโพงามนักแสดงตลกอาวุโสเปิดใจประกาศขายไร่13ล้านเนื้อที่รวมกว่า13ไร่ที่บ้านโป่งราชบุรีเผยมีทั้งให้กำลังใจสมน้ำหน้าเย้ยก็มีจากกรณีเพจขนมเปี๊ยะขั้นเทพได้โพสต์ข้อความประกาศขายไร่ป่าเทพ13ไร่กว่าที่สวยบรรยากาศร่มรื่นต้นไม้เยอะที่สุดในแถบนี้พร้อมสิ่งปลูกสร้างที่สูงจากถนนมากน้ำไม่ท่วมสนใจติดต่ออินบ็อกซ์ขนมเปี๊ยะขั้นเทพหรือติดต่อเบอร์โทร0853954415 0944161555ครับไร่ป่าเทพเทพโพงามล่าสุดเรื่องนี้วันที่16พฤศจิกายน2565ผู้สื่อข่าวเข้าพบเพื่อพูดคุยกับป่าเทพหรือนายสุเทพโพงามนักแสดงตลกอาวุโสยังไร่ป่าเทพที่มีเนื้อที่รวมกว่า13ไร่ตั้งอยู่หมู่ที่6บ้านดอนไม้ลายตำบลเขาขลุงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีป่าเทพเปิดใจว่าตนก่อร่างสร้างไร่ป่าเทพมาแล้วกว่า30ปีค่อยๆสะสมและผ่อนส่งจนครบทุกบาททุกสตางค์ด้วยน้ำพักน้ำแรงที่ได้จากการทำงานด้านการแสดงแต่ด้วยปัญหาด้านเศรษฐกิจประกอบกับต้องการนำเงินทุนมาหมุนเวียนเพื่อเลี้ยงสัตว์ที่อุปการะไว้มีควาย7ตัววัว25ตัวสุนัข40-50ตัวและแมว10ตัวแม้จะรักและผูกพันกับที่ดินผืนนี้
แต่ก็เป็นเพียงของนอกกายเวลานี้ตนห่วงแต่พวกสัตว์จะไม่มีอาหารกินจึงตัดใจขายโดยตั้งราคาไว้ที่13ล้านบาทหากขายที่ดินได้สำเร็จตั้งใจจะนำเงินไปใช้หนี้ที่มีอยู่ประมาณล้านกว่าบาทส่วนที่เหลือจะนำไปซื้อที่ดินผืนใหม่บริเวณเขาใหญ่เนื่องจากเป็นเส้นทางที่สามารถผ่านไปมาได้หลายจังหวัดโดยจะเลือกทำเลที่ติดถนนเพื่อให้สะดวกต่อการเปิดร้านอาหารและจำหน่ายขนมเปี๊ยะสำหรับการออกมาประกาศขายที่ดินของตนในครั้งนี้มีคนที่ติดต่อให้กำลังใจเป็นจำนวนมากซึ่งต้องขอบคุณสำหรับคนที่ไถ่ถามนอกจากนี้ยังมีคนสมน้ำหน้าเย้ยแต่ก็ไม่ได้รู้สึกท้อใจมั่นใจว่าสามารถเอาตัวรอดได้ระหว่างรอขายที่ดินคงต้องหาเงินมาเลี้ยงดูสัตว์เหล่านี้ไปก่อนหากใครมีความเมตตาต้องการรับไปอุปการะก็ยินดียอมรับว่ารักและผูกพันทั้งไร่ป่าเทพและสัตว์เลี้ยงทั้งหมดแต่ก็ต้องตัดใจเพราะชีวิตต้องเดินหน้าต่อไปแง้มโปรแกรม3ไฟไฟลุกศึกวันจัดที่ไทยวันที่14มกราคม66แฟนหมัดมวยเตรียมเฮเมื่อวันเตรียมเปิดสังเวียนประกบ3คู่เดือดทะลุสังเวียนในโอกาสที่วันหวนกลับมาจัดการแข่งขันในไทยอีกครั้งในศึกวันไฟไนท์6ที่จะมีการถ่ายทอดสดจาก Impact Arena เมืองทองธานีในช่วงไพร์ไทม์อเมริกาซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา8นาฬิกาของวันเสาร์ที่วันที่14มกราคม66คู่แรกเป็นการประกบคู่แค้นมหากาพย์ระหว่างแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวท135ปอ อิเลียเซนนาฮาชิและผู้ท้าชิงอันดับ2ของแรงกิงซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ที่เคยจบกันแบบไม่สวยเท่าไหร่และรอการล้างตามาครั้งแล้วครั้งเล่าจนในที่สุดทั้งคู่จะได้ชำระแค้นให้หายคาใจกันสักทีคู่ต่อมาเป็นเปิดศึก2สุดยอดมวยสายบูสู้ยอมตายระหว่างเลียมแฮริสันอดีตผู้ท้าชิงบัลลังก์จากแดนผู้ดีและพงศิริพีเคแสนชัยมวยไทยยิมโดยครั้งนี้พงศิริอาสารับหน้าที่เป็นตัวแทนค่ายมาท้าทายความแสบของเลียมที่เคยเอาชนะน็อกแบบช็อกโลกเพื่อนร่วมค่ายอย่างเมืองไทยพีเคแสนชัยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาคู่สุดท้ายเป็นศึกล้างตาของบาร์บี้เอคาทรินาวานดารีว่านักมวยสาวหน้าสวยจากเบลารุสที่ขอพิสูจน์ฝีมือให้รู้ดำรู้แดงกับสาวน้อยมวยไทยซูเปอร์เกิร์ลจรูนศักดิ์มวยไทยที่เคยเอาชนะคะแนนไปแบบค้านสายตาคนดูเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาแฟนๆสามารถติดตามความคืบหน้าของศึกวันไฟไนท์6ได้ที่ Facebook วันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์และเว็บไซต์ www.onefc.comโดยสามารถจองตั๋วได้แล้ววันนี้จองก่อนเลือกที่นั่งชัดถนัดตาก่อนกับการแข่งขันระดับโลกในราคาเริ่มต้นที่จับต้องได้เพียง150บาทเท่านั้นจองตั๋วที่ได้ที่ลิงก์นี้